สวัสดีครับต้อนรับสู่พอดแคสต์ HR Talk กับผมประคันปันทพลังกุลนะครับในยุคนี้ HR หลายบริษัทีเดียวที่เน้นกันไปที่การเพิ่ม Employee Experience หรือประสบการณ์ในการทำงานของพนักงานก็คือเล็กง่ายๆว่าจะต้องได้รับประสบการณ์ที่ดีตั้งแต่วันแรกที่เข้ามาสมัครงานกับบริษัทจนกระทั่งวันสุดท้ายที่เกษียณอายุออกไปเนี่ย ตั้งแต่ช่วงแรกจนถึงช่วงสุดท้ายพนักง,งานนะครับจะต้องได้รับประสบการณ์ที่ดีอันนี้เราเรียกว่า employee experience ซึ่งมันก็จะคล้ายๆก,กับเรื่องของ employee engagement ในยุคหนึ่งที่จะทำยังไงให้พนักง,งานรู้สึกถึงความผูกพันนะฮะก็คือผูกพันกับองค์กรเพื่อที่จะทำให้เขาสร้างผลงานที่ดีให้กับองค์กรอย่างต่อเนื่อง ในยุคนี้มันก็เริ่มเปลี่ยนนะครับไปเป็น employee experience แล้วเขาก็มีการศึกษากันเยอะทีเดียวว่ามีปัจจัยอะไรบ้างที่จะไปเพิ่มเรื่องของ employee experience ให้พนักง,งานรู้สึกแฮปปี้ในการทำงานได้ประสบการณ์ที่ดีในการทำงานเพื่อให้เขาเกิด engagement นะครับในมุมของการสร้าง employee experience ที่ดีเนี่ยมันมีอยู่เรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของการสร้าง well-being นะภาษาอังกฤษก็คือ uh, well-being นะครับส่วนถ้าคำแปลผมไม่แน่ใจก็ส่วนใหญ่ผมจะม,มักจะใช้คำว่าการยกระดับชีวิตและความเป็นอยู่ของพนักง,งานให้ดีขึ้นซึ่งจริงๆแล้วมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่องค์กรจะต้องสร้างสรรค์ระบบเหล่านี้ให้พนักง,งานรู้สึกว่าเวลาเขามาทํางานกับที่องค์กรแล้วเนี่ยเขารู้สึกแฮปปี้นะเขารู้สึกว่าชีวิตและความเป็นอยู่ของเขาไม่ได้ด้อยลงไปกว่าเดิม นะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่ฝ่ายบุคคลแล้วก็ผู้บริหารจําเป็นอย่างยิ่งนะฮะที่จะต้องสร้างสารรค์ระบบต่างๆที่มันตอบโจทย์ตรงนี้ส่วนใหญ่ในบ้านเรานะครับเวลาพูดถึง เรื่องของ well-being เรามักจะมองอยู่ด้านเดียวก็คือด้าน physical หรือกายภาพซึ่งก็คือการไปสร้างระบบสวัสดิการที่ไปตอบโจทย์เรื่องของอย่างเช่นสุขภาพพนักงานการไปเติมเรื่องของสวัสดิการการรักษาพยาบาลนะครับเรื่องของผู้ป่วยในผู้ป่วยนอกไปซื้อประกันเพิ่มเติมให้กับพนักงานซึ่งจริงๆเป็นสิ่งที่ดีนะครับไม่ได้บอกว่าไม่ดี แต่เราไปมุ่งเน้นประเด็นนั้นมากเกินไปหรือเปล่าจะสังเกตได้อีกอย่างหนึ่งก็คือในยุคนี้เนี่ยการทำงานมันเครียดมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีที่มันเชื่อมต่อได้24ชั่วโมงนะครับทั้งปีเนี่ยพ,พนักง,งานสามารถที่จะทำงานได้ตลอดเวลาหรือแม้กระทั่งนายเองก็สามารถจะตามงานลูกน้องได้ตลอดเวลาเช่นกันซึ่งมันส่งเสริมให้พนักงานเกิดความเครียดโดยที่เขาไม่รู้ตัวดังนั้นนอกจาก physical well-being แล้วเนี่ยนะฮะ ผมมองว่าองค์กรเองควรจะใส่ใจในมุมของ mental well-being ด้วยเหมือนกันก็คือเรื่องของอชีวิตและความเป็นอยู่ของพนักงานทางด้านที่เกี่ยวข้องกับทางด้านจิตใจของพนักงานความรู้สึก happy ความรู้สึกมีความสุขในการทำงานความรู้สึกที่เป็นเชิงบวก ่อการทำงานเป็นต้นสิ่งเหล่านี้หลายองค์กรที่เขาพยายามสร้างสรรระบบ well-being เนี่ยมักจะเป็นปัจจัยที่ถูกลืมก็คือ mental well-being เนี่ยนะครับก็มีนะฮะหลายๆองค์กรที่พยายามจะทำให้ระบบเหล่านี้มันเกิดขึ้นจริงได้มีโอกาสอ่านงานวิจัยชิ้นหนึ่งนะครับในงานวิจัยของทางบริษัท q u a r ริกซนะฮะซึ่งได้ทำวิจัยเรื่อง employee experience trend report ในปี2020ที่ผ่านมานี่แหละครับว่าในปีหน้า2021เนี่ยถ้าเราจะมุ่งเน้นเรื่องของ mental well being ของพนักงานเราจะต้องตระหนักถึงปัจจัยอะไรบ้างที่จะไปสร้างสรรค์ระบบเรื่องของ mental ให้กับพนักงานมีความสุขรู้สึกดีในการทำงานเนี่ยนะครับ งานวิจัยนี้มีผลออกมา5ประการนะฮะปัจจัย5ด้านซึ่งเขาก็เล่าให้ฟังว่าปัจจัยด้านแรกเลยนะครับพนักง,งานจะต้องรู้สึกว่าตนเองเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรถ้าองค์กรสามารถทําให้พนักง,งานรู้สึกว่าเขาเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทเขาเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรเราพรนักง,งานจะรู้สึกแฮปปี้เพราะเหมือนกับเขาได้รับการยอมรับจากองค์กรนะครับ มันก็จะทําให้เขามีความสุขในการทํางานแม้ว่างานบางงานอาจจะเกิดความเครียดในระหว่างงานก็จริงแต่ว่าถ้าเขามีความรู้สึกว่าองค์กรเป็นส่วนหนึ่งของเขาเขาเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรเนี่ยเขาจะพยายามหาทางแก้ไขปัญหาเพราะว่าเขามีความรู้สึกว่ามันเอ็นเกจอยู่กับองค์กรตลอดเวลาอันนี้คือปัจจัยที่1ปัจจัยที่2ก็คือพนักง,งานจะต้องรู้สึกว่าเขาเป็นตัวของตัวเองในการทํางาน คือไม่ต้องมานั่งเสแสง้งปั้นแต่งตัวเองในระหว่างที่อยู่ในออฟฟิศแต่พอออกจากออฟฟิศก็กลายเป็นอีกคนหนึ่งซึ่งตรงนี้มันจะทําให้เกิดความเครียดเพราะอะไรเพราะเขาต้องพยายามปรับเปลี่ยนตัวเองอยู่ตลอดเวลาทั้งๆท,ท,ที่มันไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นถูกไหมฮะในการทํางานจริงๆเนี่ยถ้าพนักง,งานมีโอกาสที่จะแสดงความเป็นตัวเองออกมาได้อย่างตรงไปตรงมาทํางานได้ตรงตามแพชชั่นของตัวเองเนี่ยนะครับ นี่คือสิ่งถัดมาเป็นปัจจัยถัดมาที่จะไปสร้างสารรค์เรื่องของอ mental well being ให้กับพนักง,งานให้เกิดขึ้นได้ในการทำงานถ้าเขาเกิดความรู้สึกว่าเขาเป็นตัวเองนะครับในการทำงานได้อย่างเต็มที่ปัจจัยที่3ก็คือรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยมีคุณค่าต่อทีมงานของตนเองก็คือรู้สึกว่าตัวเขาเนี่ยสามารถจะ contribute หรือสร้างประโยชน์ให้กับทีมงานของเขาผลลัพธ์ของเขาไปสร้างให้ ความสําเร็จของทีมมันเกิดขึ้นได้เขารู้ว่าเขาเป็นจิ๊กซอตัวไหนของทีมแล้วก็ทีมรู้ว่าจะหวังพึ่งเขาในจุดไหนถ้าเขารู้ตรงนี้นะครับมันจะทําให้เกิด engagement ทำให้เกิดแรงจูงใจในการทํางานมากขึ้นเพราะว่าสุดท้ายแล้วมันไปทําให้เขาตระหนักถึงความสําคัญของตัวเองที่มีต่อการทํางานกับทีมนี้นะแล้วก็ตัวปัจจัยถัดมาก็คือนอกจากว่าตัวเขารู้สึกว่าเขามีคุณค่าต่อทีมแล้วนะครับถัดมาก็คือเขาต้อง เป็นส่วนหนึ่งของทีมด้วยก็คือในมองในทางตรนข้ามก็คือสมาชิกในทีมงานทุกคนยอมรับตัวพนักง,งานอย่างดียอมรับว่าเขาเป็นอย่างไรยอมรับว่าเขามีจุดแข็งจุดอ่อนแบบไหนยอมรับว่านี่แหละคือส่วนหนึ่งของทีมงานเขาดังนั้นการยอมรับตรงนี้มันก็แสดงออกได้หลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นการพูดคุยกันการยอมรับ ส่วนหนึ่งให้เขาเข้ามามีส่วนร่วมในการทำโปรเจกต์หรือการทำงานที่มันมีความสำคัญต่อทีมหรือแม้กระทั่งการแชร์ความรู้แชร์ข้อมูลข่าวสารต่างๆมันจะต้องโปรง่งใสซึ่งทำให้เขารู้สึกว่าเออทีมให้การยอมรับของเขาตัวเขาในะแล้วเขาก็เป็นส่วนหนึ่งของทีมด้วยเหมือนกันเมื่อไหร่ที่มันเชื่อมโยงกันแบบนี้ความรู้สึกทางด้านจิตใจของเขาจะรู้สึกแน่นหนามากขึ้นแล้วมันมันเกิดความรู้สึกปลอดภัยอะครับ เป็น psychology safety zone อย่างหนึ่งซึ่งทำให้เขารู้สึกว่าเขาสามารถที่จะทำงานที่นี่อย่างมีความสุขได้ปัจจัยสุดท้ายก็คือถูกปฏิบัติด้วยความให้เกียรติซึ่งกันและกัน respect นะครับตรงนี้สำคัญเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเราเข้าไปทำงานอาจจะเป็นพนักงานระดับต้นเป็นออฟฟิเซอร์ระดับหนึ่งแบบนี้ราะพอเมื่อไหร่เป็นระดับหนึ่งปั๊บเนี่ยถ้าบางองค์กรเท่าที่ผมเคยเห็นนะครับบรรดาซีเนียร์บรรดารุ่นพี่ที่เคยเข้ามาก็จะปฏิบัติต่อ คนที่เป็นออฟฟิเซอร์ระดับหนึ่งในลักษณะที่เรียกว่าเหมือนกับปฏิบัติไม่ค่อยให้เกียรต์มองว่าเขาเป็นพวกยังเด็กอยู่ยังต้อยต่ํายังไม่ต้องมารู้อะไรมากมายนักซึ่งตรงนี้แหละการปฏิบัติแบบเนี้ยมันทําให้คนคนนี้รู้สึกว่าเขาถูกกีดกันอะ่ะเขาไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของทีมแล้วก็ไม่ได้รับการปฏิบัติอย่างให้เกียรติว่าเขาก็เป็นส่วนหนึ่งนะเขาก็เป็นพนักง,งานคนหนึ่งเหมือนกันนะถ้าเขารู้สึกแบบว่าไม่ได้รับ respect จากทีมงานจากผู้บริหารจากนายเนี่ยนะครับ mental well-being ของเขามันจะลดลงทันทีถ้า5ปัจจัยนี้ไม่เกิดในความรู้สึกของพนักงานนะครับผลที่ตามมามันค่อนข้างชัดเจนก็คือผมมองว่าไอตัว mental well-being เนี่ยถ้ามันขาดไปเนี่ยนะฮะมันมีผลกระทบค่อนข้างแรงเมื่อเทียบกับ physical well-being คือกลายเป็นว่าในมุมของจิตใจเนี่ยพลังในการทำงานมันจะลดลงไปในทันทีความรู้สึกต่ำต้อยความรู้สึก ไม่ได้รับการยอมรับสิ่งเหล่านี้มันทําให้พนักง,งานรู้สึกไม่อยากทํางานตอนเช้าไม่อยากตื่นขึ้นมาเลยไม่อยากจะเข้าไปเจอหน้าเพื่อนร่วมงานไม่อยากเจอหน้าหัวหน้าตัวเองเลยเพราะอะไรเพราะเขาไม่ได้รับการยอมรับนั่นเองสุดท้ายแล้วถ้าพนักง,งานคนนี้เป็นทาเล่นเป็นคนเก่งเราก็จะเสียคนเก่งคนนี้ไปเลยนะครับด้วยการที่เพียงแค่ว่าเราไม่ปฏิบัติต่อเขาอย่างให้เกียรติเราไม่ได้ยอมรับเขาว่าเขาเป็นส่วนหนึ่งของทีมแค่นั้นเอง เพราะฉะนั้นอย่าลืมนะครับเวลาที่ท่านจะวางระบบเกี่ยวกับ well-being ขอให้เคลียร์ให้ชัดทั้ง2ด้านนะครับก็คือทั้งด้าน physical well-being แล้วก็ mental well-being ว่าเราจะมีระบบยังไงที่จะสร้าง employee experience ให้เขามีประสบการณ์ที่ดีในการทำงานกับองค์กรของเราให้มากที่สุดก็ฝากประเด็นวันนี้ไว้ประมาณนี้นะครับพบกันใหม่ในครั้งหน้านะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ